เอาได้ครับผมทุกคนเลยนะถึงผม12ชามนะครับในแมปที่มีชื่อว่าวิธีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเขาเป็นเหมือนว่าเป็นคนสร้างแมปนะครับผมแมปที่มีชื่อว่าคนสร้างแมปนะครับแมปนี้จะเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนสร้างแมปลองทำไงนี่มีอีบุ๊กอยู่นะผมอีบุ๊กจาก CEO บูน่านะครับจริงๆแล้วก็สู่60 INC นะวันนี้มีพวกเรามี200แบบเอนจิเนียร์นะครับผมคือว่ามีวิศวกร200กว่าคนเลยที่จะสร้างพัซเซิลแมปนะครับผมนะเป็นการสร้างฟุกปริศนานะครับผมเอาง่ายคืออันนี้เกี่ยวกับพวกกับว่าเป็นแบบวิธีการสร้างแบบคนสร้างแบบมันลำบากขนาดไหนนะครับเฮ้ยตอนนี้นายเขียนสคริปต์มาสำหรับแอเรีย2มาสำหรับ2อาทิตย์แล้วนี่เชเต้เขียนสคริปต์มีการเขียนสคริปต์ก่อนนะผมสคริปต์ก็จะเป็นพวกออกแนวแบบว่าเหมือนบทนะครับผมพัซเซิลมันง่ายเกินไปเราลองดีไซน์อย่างอื่นดูสิให้มอนสเตอร์มันกะออกมาอย่างนี้แต่ว่าอย่างงั้นมันจะเกิดบั๊กเยอะมากเลยนะโอ้โหอันนี้ CEO ผมโอ้ขอโทษนะคุณคือผู้เล่นใหม่ใช่ไหมพอดีว่าเรามีปัญหาที่ department สำหรับ area 1อยู่นะแต่ว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีคิดว่าส่งช่วยเหลือพวกเราได้ไหมล่ะก็คือมันจะทำให้นายเล่นแมปได้เร็วขึ้นนะอ๋อให้เราไปช่วยเหลือที่ area 1นะครับผมนี่ให้เราไปช่วยเหลืออะไรครับโอเคมันมี builder โง่ๆบางคนนะที่ทำให้ประตูแผ่นนั้นนะมันวางผิดที่อ่ะแล้วก็มีผู้เล่นติดอยู่ในนั้นติดอยู่ในห้องนั้นนะแล้วก็ไม่มีทางออกละตอนนี้ใช่พวกเรามีคอมมานด์อยู่นะตอนนี้ให้เอาจากไลท์เพลสแล้วก็ให้มันมีคอมมานด์บล็อกอยู่แล้วคอมมานด์บล็อกไปแปะแต่ว่าดันเจียนเรามีดันเจียนข้างหน้านะครับอันนี้ครับผมนี่อย่างนี้เห็นไหมตรงนี้ครับผมเทเลพอร์ตทูบล็อกเลฟอันนี้เราทำแล้วกดได้ดีเลย do not move pressure plate หรือว่าให้เราเอาpressure plate นะไปวางไว้ตรงโกบ็อกไหน pressure plate pressure plate อยู่ไหนวะโอ้ผมต้องมาดูตรงนี้ปะโอเคเนี่ย pressure plate อยู่นี่ครับผมนี่อันนี้เป็น B กับ A นะครับผมก็คือต้องขยับข้างหน้าครับขยับ teleport to box B left of A โอเคอ๋ออย่างนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ครับตรงนี้ถูกแล้วนะครับผมสุดไปก็teleport B โอเคผมรู้แล้วผมละเอาใหม่ไหมนี่ครับ teleport B มาหนีครับผมต่อไปก็ teleport A ครับพอร์ต A มาข้างหน้าครับผมไปก็ teleport A ข้างหน้า B 2 box ใช่ป่ะแล้วไปก็ teleport B อันนี้นะครับผมแล้วก็ไปก็ teleportA ข้างหน้า B 2บล็อกอย่างนี้ป่ะโอเคเขาบอกว่าให้เรากดพยายามให้ได้อะกดให้โดนแต่ว่ามันมีแค่นี้นี่ว่ะจัมมาราวเฟจเพจแล้วก็กระโดดรอบๆคอมมานด์บล็อกทำไมนี่อย่างนี้ครับผมโอเคครับอ๋อเราต้องค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมนี่เราต้องค่อยๆออกอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ A อยู่ข้างหน้า B อย่างนี้มันจะค่อยๆไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผมโอเคพอเข้าใจอยู่นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเอา B ไปอยู่ข้างหน้า Aเอ้ย B ไปอยู่ทางซ้าย B ไปอยู่ทางซ้ายของ A อย่างเงี้ยโอเคครับผมโอเคครับแล้วต่อไปเราก็ต้องเอา A ไปอยู่ข้างหน้า B โอเคแล้วไปก็ B ไปอยู่ทางซ้ายของ A เรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เพจเพจเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ตอนนี้มีผู้เล่นกำลังที่จะเดินไปเพื่อที่จะเปิดไขประตูได้แล้วครับผมเนี่ยเป็นอย่างงี้ครับนี่แหละโอ้โหคนสร้างแมปนี่มันลำบากอย่างงี้นะครับผมเห็นป่ะนี่ไปต่อเลยครับโอเคไปที่ห้องเขียนสคริปต์นะครับผมว่าไงคนเขียนสคริปต์โอเคชื่อ secondary คาแรคเตอร์ของไอตัวละครตัวที่2ชื่อฮันส์ฟรานซ์ดีนะหรือว่าชื่อทั้งคู่เลยดีโอเคตอนนี้น่าจะต้องทำงานแมปกำลังจะถูกปล่อยแล้วนะอันนี้อะไรครับเนี่ยเอนจิเนียร์นี่เป็นผู้สร้างครับผมในห้องนี้นะครับจะมีซอมบี้นะครับผมต้องซึ่งเพลเยอร์ก็โหลดอัพมอต้องเพลเยอร์คนนี้กำลังรอซอมบี้อยู่ใช่ไหมที่โหลดอัพซอมบี้ก่อนที่เพลเยอร์จะเบื่อแล้วก็ออกห้องไปโอเคผมเอาง่ายคือเราต้องแบบว่าไปปลดปล่อยซอมบี้นะครับก่อนที่เพลเยอร์จะเบื่อกันไปนะครับผมหนึ่งซอมบี้สวิตช์พิสตันโอเคอ๋ออย่างนี้โอเคผมเข้าใจละนี่อย่างนี้ครับผมก็สวิตช์พิสตันสวิตช์พิสตันต่อโอเคพอเดี๋ยวตรงนี้แล้วเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนปล่อยน้ำใช่ไหมอ๋ออย่างนี้โอเคผมเข้าใจละโอเคไปทางนี้ครับผมไปทางนี้นะครับนี่มันจะไปเราจะเริ่มไปทางนี้นะครับผมนี่มันจะมาอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปก็ต้องคือเราต้องเอาซอมบี้เข้าตรงจุดสีเขียวไปได้นะครับก็ต้องปล่อยน้ำจากจุดสีแดงนะจ๊ะนี่ปล่อยน้ำจากสีแดงนะครับผมให้มันไปนะครับให้มันไปตามกระแสน้ำนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยน้ำจากสีม่วงครับเซฟพิสตันครับผมโอเคครับผมปล่อยน้ำจากสีม่วงเสร็จจะไปจุดสีฟ้าต่อครับโอเคนี่เราใช้ซอมบี้ไปอย่างงี้นะครับผมเรียบร้อยปึ๊บไปตัวนึงแล้วครับผมโอเคซอมบี้ตอนนี้ซอมบี้ถูกปล่อยแล้วนะครับเป็นไงนี่โอ้โหผู้เล่นก็รู้สึกน่าจะสนุกนะครับสนุกเหรอปลดปล่อยซอมบี้ครับก็คือไอล็อกถูกปล่อยครับผมเฮ้ยนั่นผู้เล่นครับน่าโดนลุมเฉยเลยก็จบโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เรียบร้อยผมทำเรียบร้อยโอเคตอนนี้เปิดถูกเปิดแล้วเนาะไอเรีย3นะครับไปเราไปตรวจสอบไอเรีย3เลยดีกว่าครับผมไปฮิปโก้นี่ Active Airlock นี่เปิด Airlock เอ้าเป็นกรรม
แอคทีฟแอร์ล็อกเอ้าเราดูขังอีกเหรออ๋อแอคทีฟแอร์ล็อกโอเคครับผมมาคลิปชั้น2ครับผม going down กำลังลงไปข้างล่างครับนี่ let's going down นะจ๊ะนี่ครับผมอันนี้อะไรเนี่ย building อันนี้เป็นพวก building นะผมพวกเกี่ยวกับว้าวดูนี่สิ sky generator ไอ้ที่ทำท้องฟ้ามันพังครับผมเราต้องไปแก้ท้องฟ้านะครับไอ้ที่เนี่ยเออช่วยฉันซ่อมสกายได้ไหมมันอยู่ห้องข้างหน้านายเนี่ยนี่นะจะให้เราทำอะไรเนี่ยนี่ครับต้องเปิดต้องเปิดสวิตช์ไลท์ทุกอันให้มันเป็นออนให้หมดนะครับผมโอเคตรงจุดนี้ผมอันนี้จริงๆผมไม่รู้นะมันทำไงแต่ว่าเดี๋ยวผมขอต้องคือผมต้องลองดูครับผมเพราะว่าผมไปดูกับฝรั่งมากนะครับคือฝรั่งเขาทำอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พอกลายเป็นนี้ใช่ไหมเขาจะกดตรงนี้อัดจุดหนึ่งครับผมมันจะพุ่งไปทางนี้ให้เรากดตรงนี้ครับปึ๊บนี่แหละเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณมาก CEO คงอยากจะเห็นนายอ่ะโอเคไปที่นั่นเลยคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไงนะผมโอเคมานี้ครับปุ๊บเข้าไปเลยนี่เฮ้ยสวัสดีครับ CEO เป็นไงบ้างขอบคุณมากนะที่ทำให้แมปของฉันนั่นน่ะบลาตอนนี้คุณสามารถไปเล่น Special Patrol ได้โอเคตอนนี้คือเข้าดันเจียนตึ๊บเอ้ออะไรวะเสียงอะไรอ่ะไหนดูซิว่าให้ฉันลองซ่อมมันซิกระต่ายนี่ว่ะโอ้ Summon Command โอ้ขอฉันฆ่ามันก่อนแล้วกันเอ้ยชิชกับไปกระต่ายโผล่มาเยอะยังวะเดี๋ยวเพื่อนเออได้นี่ผมมันเป็นบูลิเปอร์มันเนี่ยได้โอ้ไอพวกกระต่ายเว้นนี่ตายให้หมดไปโอ้พวกแกตายซะกระต่ายเลยตัวนึงครับโอ้ no ไม่นะปึ๊บขอบคุณที่เล่นแบบนี้นะแมปบายคนนี้นะครับแมปบายนี่นะครับผมแล้วก็แมปบายนี่อีกอันนึงนะครับแล้วก็แมปบายนี่อีกอันนึงนะครับโอเคครับผมโอเคนะผมสำหรับแบบนี้ต้องจบวันนี้ก่อนนะขอบคุณคนดูมากเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในแบบหน้าผมซีเกนหมายถึงว่าแบบที่เล่นยากแบบนี้มันเป็นแบบที่เล่นยากพอสมควรนะครับผมก็โอเคละนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในแบบหน้าผมซีเกนเจอครับบ๊าย